สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับข่าวปล่อยปรับครม.หรือปรับเก้าอี้นายกการออกมายืนยันหนักแน่นของภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรืออีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นที่เปรียบเหมือนผู้จัดการรัฐบาลว่ายังไม่มีเหตุที่ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้พร้อมกับย้ำทำนองว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นข่าวปล่อยออกมาจากข้างนอกเพราะทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐมนตรีล้วนยังทำงานได้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีในภูมิธรรมกล่าวเมื่อวันที่25มกราคมถึงการร่วมรับประทานอาหารของพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงค่ำวันเดียวกันว่าการรับประทานอาหารของคนพรรคร่วมจะเป็นเวทีที่ให้ทุกพรรคทุกฝ่ายเข้ามารับประทานอาหารร่วมกันและถ้าหากการทำงานที่ผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรคติดขัดในเรื่องอะไรตรงไหนอย่างไรก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการรับประทานอาหารร่วมกันตามปกติซึ่งมีการนัดเดือนละครั้งใครจะเป็นเจ้าภาพในการรับประทานอาหารครั้งต่อไปก็จะหารือกันอีกครั้งในวงรับประทานอาหารวันนี้เพราะหากใครพร้อมก็จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพพรรคภูมิใจไทยก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะต้องเป็นเจ้าภาพก่อนส่วนมีประเด็นอะไรที่ต้องให้หารือในวงรับประทานอาหารหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมระบุว่าในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากพรรคร่วมแต่โดยรวมเท่าที่เห็นก็ทำงานร่วมกันได้ดีแต่ยอมรับว่ามีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีปัญหาก็สื่อสารกันเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้ดีพร้อมยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลในวันนี้ไม่เหมือนพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาและเป็นพรรคร่วมที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศและเราผ่านความทุกข์ยากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ด้วยกันฉะนั้นความเข้าอกเข้าใจกันก็มีมากกว่าส่วนอื่นๆถามถึงการหยิบยกเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมาหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมระบุว่าไม่น่าจะมีใครหยิบยกเข้ามาพูดเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เข้ามาเลยเรื่องการปรับครม.เป็นเรื่องจากข้างนอกพูดเข้ามาเท่านั้นซึ่งจากการที่พูดคุยกันในพรรคก็ยังรู้สึกขำว่าทำไมเขาจึงอยากให้ปรับบ่อยเหลือเกินเนื่องจากมีข่าวมาเรื่อยๆพร้อมยืนยันว่าไม่มีสัญญาณส่งมาจากนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีการพูดชัดเจนหลายครั้งรวมถึงผู้นำของแต่ละพรรคการเมืองก็มีการพูดคุยกันเป็นอย่างดีและยังสอบถามว่าเหตุใดจึงมีการนำเสนอข่าวจากภายนอกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องเอาประเด็นนี้มาถามได้เลยถามถึงกรณีมีโควต้ารัฐมนตรีว่างอีก2ตำแหน่งนายภูมิธรรมระบุว่าที่ว่าง2ตำแหน่งไม่ใช่สาระเพราะถ้าขณะนี้การทำงานเรามีความพร้อมกับตำแหน่งนั้นต้องดูว่าจะต้องจัดการอย่างไรซึ่งก็ไม่ได้จะปรับอะไรและอำนาจดังกล่าวก็เป็นของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าการทำงานทุกวันนี้ของครม.ไม่หนักไปใช่หรือไม่เพราะรัฐมนตรียังไม่ครบ36คนนายภูมิธรรมระบุว่าพวกเรายินดีทำงานหนักอยู่แล้วเราก็ช่วยเหลือกันก่อนหน้านี้ที่บอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มอีก1คนก็ไม่มีปัญหาอะไรและตนสามารถทำงานได้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก2คนซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระงานไปได้ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหนักจนทำงานไม่ได้แต่หากได้คนที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่เหลืออยู่และส่วนไหนที่ยังไม่มีกำลังคนไม่เพียงพอก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นก็ได้ซึ่งตนไม่ได้ติดขัดอะไรเมื่อถามย้ำว่ารัฐมนตรีที่มีอยู่ทุกวันนี้สามารถทำงานได้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าเท่าที่อยู่กันก็ทำงานร่วมกันได้ดีมากและวันนี้ไปกินข้าวร่วมกันก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีพร้อมระบุว่าตนเองก็เหนื่อยเป็นหน้าที่อยู่แล้วก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเพราะหากมีการยืนยันอย่างหนักแน่นว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีจ
จากนายภูมิธรรมเวชยชัยที่หากมองจากสถานะแล้วก็ถือว่าเป็นสายตรงนายใหญ่หรือจะเรียกว่าเป็นตัวแทนที่ส่งมาดูแลรัฐบาลก็ต้องเชื่อเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ดีการปรับคณะรัฐมนตรีใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแต่ว่าหากพิจารณากันตามจังหวะเวลาในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่เหมาะสมอีกทั้งตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าจะมีการปรับนั้นก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนยังมีเวลาอีก 2-3 เดือนซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เชื่อว่าต้องปรับแน่เพราะหากนับความน่าจะเป็นแล้วหากนับจนถึงช่วงเดือนเมษายนรวมอายุรัฐบาลก็ได้เกือบปีแล้วและหากพิจารณากันตามวิธีปฏิบัติในยุคของรัฐบาลไทยรักไทยและในยุคของทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่มักมีการปรับคณะรัฐมนตรีบ่อยมากบางครั้ง3เดือน6เดือนปรับอยู่เกือบตลอดเวลาซึ่งนอกจากจะเป็นการหมุนเวียนตำแหน่งกันแล้วยังเป็นการต่อรองกับบรรดามุ้งต่างๆภายในหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างอีกด้วยในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลแนวทางการปรับคณะรัฐมนตรีแบบเดิมก็น่าจะกลับมาอีกซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากประจวบเหมาะกันหลายอย่างทั้งช่วงเวลาได้เป็นช่วงเวลาที่ปิดสมัยประชุมสภาและหลังจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญที่เวลานี้ทางสว.ได้ยื่นยติต่อประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนคาดกันว่าจะได้อภิปรายในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมขณะเดียวกันหากพิจารณาเหตุผลสำคัญสนับสนุนว่าทำไมถึงไม่น่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้ก็ต้องมองไปถึงกรณีของนักโทษเทวดาที่คาดว่ากำลังจะได้รับการพักโทษในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงไม่อยากให้เกิดแรงกระเพื่อมโดยไม่จำเป็นดังนั้นจึงต้องทอดรอเวลาปรับคณะรัฐมนตรีออกไปก่อนอย่างไรก็ดีการปรับคณะรัฐมนตรีที่หากเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนจริงๆแล้วสิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่านั้นก็คือจะมีการปรับมากกว่ารัฐมนตรีหรือเปล่าโดยเฉพาะต้องโฟกัสไปที่จังหวะการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั่นคือถึงเวลาเปลี่ยนจากนายเศรษฐาทวีสินมาเป็นอุ๊งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแบบตัวจริงเสียงจริงเสียทีอีกทั้งเมื่อพิจารณาระยะเวลาที่นั่งมาเกือบปีหรือ1ปีก็สมควรแก่เวลาหรือไม่มันก็น่าคิดเหมือนกันเพราะหากต้องการเปลี่ยนตัวก็น่าจะถือโอกาสเปลี่ยนในช่วงต้นๆรัฐบาลเพราะหากไปเปลี่ยนในช่วงกลางหรือปลายเทอมมันจะเสี่ยงเกินไปสำหรับการหาคะแนนนิยมแต่ถึงอย่างไรจังหวะการเปลี่ยนตัวก็พิจารณากันตามจังหวะเวลาทางการเมืองที่สำคัญนโยบายหลักๆจะต้องมีความชัดเจนก่อนโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตต้องรู้แล้วว่าต้องเดินหน้าหรือหาทางลงต้องเสด็จน้ำในยุคของนายเศรษฐาซึ่งนายใหญ่คงไม่ต้องการให้ลูกสาวต้องบอบช้ำจนเกิดความเสี่ยงดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคำยืนยันของภูมิธรรมเวชยชัยที่มีสถานะสายตรงและเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงว่ายังไม่ปรับมันก็ต้องเชื่อตามนั้นนั่นคือยังไม่ถึงจังหวะเวลาแต่หากเป็นช่วงเวลาอื่นเช่นในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นไปได้สูงมากถึงตอนนั้นก็อาจมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมาเป็นตัวจริงก็เป็นไปได้เหมือนกันศิลปชัยเดลี่ลองมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789
889 Realty